สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดหญิงลีหลังรักษาตัวจนหายเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างหญิงลีศรีจุมพลเพราะมีเพลงฮิตติดหูมากมายอาทิเช่นขอใจเธอแลกเบอร์โทรหรือหญิงล้านลาเรียกได้ว่าแค่ดนตรีขึ้นแฟนๆก็สามารถร้องตามได้แล้วล่ะครับซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หญิงลีนั้นป่วยหลายโรครุมเร้าไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยด์โรคประสาทอักเสบความดันสูงและฮอร์โมนผิดปกติซึ่งตรงนี้ทำให้เจ้าตัวหน้าบวมผิดปกติจนหลายคนต้องทักเลยว่าไปทำอะไรมาซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยอาการป่วยและจะสู้รักษาตัวจนเริ่มกลับมาอาการดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าสู้ไม่น้อยเลยล่ะครับเพราะต้องรักษาตัวเกือบครึ่งปีและนอกจากจะต้องรักษาทางกายแล้วยังต้องทำจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งและไม่ให้เกิดความเครียดอีกด้วยซึ่งหลังจากที่รักษาตัวอยู่นานเจ้าตัวก็หายและกลับมาเป็นปกติแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็กำลังสวยเป๊ะเลยแถมยังไม่ได้เป๊ะแค่หน้าแต่ยังเป๊ะทั้งตัวเลยด้วยซึ่งหลังจากที่รักษาตัวจนหายดีเจ้าตัวก็กลับมารับงานร้องเพลงเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเรียกได้ว่าแม้จะต้องพักไปรักษาตัวแต่คัมแบ็กกลับมางานนี้ก็มีแฟนๆให้การตอบรับเหมือนเดิมเลยล่ะครับเพราะแฟนๆก็เอาใจช่วยและยังรอการกลับมาของเธออยู่เสมอซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่เป็นตัวแทนของคนสู้และไม่ยอมแพ้เลยครับซึ่งในตอนที่หายนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจเลยว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่โดยได้เปิดใจในบางช่วงบางตอนว่ายิ่งเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ภาษาชาวบ้านทางภาคอีสานเรียกว่าตายคืนถ้าเราตายไปความทรงจำทุกอย่างก็หายไปจำใครไม่ได้แม้แต่คนใกล้ชิดเงินทองมีมากมายก็ไม่สามารถเอาไปได้ทำให้เจ้าตัวนั้นได้ข้อคิดใหม่กับชีวิตว่าทำยังไงให้ทุกวันนี้มีความสุขกินข้าววันละจานกินเยอะไปก็อ้วนกินอาหารมีประโยชน์ทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขนอนหลับพักผ่อนอยู่กับเพื่อนที่จริงใจดูแลกันเป็นสิ่งมีค่าแล้วเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยล่ะครับเพราะแม้ว่าตอนนั้นหลายโรคจะรุมเร้ารวมถึงหลายคนก็คิดไปว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมแต่เจ้าตัวก็รักษาตัวจนหายและคัมแบ็กวงการเพลงอย่างสวยงามและได้รับกระแสตอบรับที่ดีด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ